หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรทำความดีคุณธรรมพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ข้อที่สองคือพยายามทำความดีให้เจริญงอกงามไพบูรย์ในจิตใจซึ่งก็ได้แก่การทำบุญให้ทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมไม่เป็นคนตระหนี่ที่เหนียวการให้ทานก็คือการสงเคราะห์ผู้อื่นและสัตว์อื่นด้วยวัตถุสิ่งของเรียกว่าอามิสทานนับตั้งแต่ญาติพี่น้องพวกพ้องสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลและสัตว์เดรัจฉานตลอดจนพูดผีปีศาจดวงวิญญาณทั้งหลายตามโอกาสและเหมาะสมแก่ฐานะของคนคนนั้นนอกจากนั้นยังมีทานอีกอย่างหนึ่งคือการให้ธรรมะเป็นทานซึ่งก็รวมถึงการให้หนังสือสื่อธรรมะต่างๆตลอดจนการแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นคิดดีทำดีให้เขาสามารถครองชีวิตอยู่ได้ด้วยความดีงามเป็นการสงเคราะห์โดยธรรมเรียกว่าธรรมทานเป็นการให้ปัญญาแก่เขาได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีคุณค่าโดยที่สุดแม้การให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้อื่นก็จัดเข้าในธรรมทานเช่นกันเพราะถือว่าเป็นการให้ปัญญาทำให้เขาได้รู้ว่าอะไรคือความถูกผิดและเลือกทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วยตัวของเขาเองการให้ธรรมเป็นทานนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าชนะการให้ทั้งปวงสัพพทานังธัมมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือไม่มีการให้ใดจะประเสริฐเท่าให้ธรรมะทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสคุณธรรมพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ข้อที่สามคือมันเจริญสมาธิภาวนาชำระจิตใจให้ผ่องใสโดยการเจริญสมาธิวิปัสสนาหรือฝึกกรรมฐานเพื่อกระจัดกิเลสคือความเศร้าหมองจิตไม่ให้เป็นคนหลงมัวเมาฟุ้งซ่านรำคาญเบื่อหน่ายอึดอัดขัดข้องขับแค้นสับสนหม่นหมองว้าวุ่นฝึกใจให้เกิดความแกล้วกล้ามั่นคงสว่างสะอาดผ่องใสสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการทำสมาธิไม่จำเป็นต้องบริกรรมตามรูปแบบที่ครูบาอาจารย์กำหนดไว้ก็ได้อาจนั่งนึกถึงพระพุทธรูปในวัดที่เคยไปทำบุญหรือพระพุทธรูปในห้องพระที่บ้านตลอดจนความยิ่งใหญ่อันน่าอัศจรรย์ต่างๆของพระพุทธเจ้าที่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้ประสบมาด้วยตนเองเรียกว่าพุทธานุสติหรือแม้คนที่ดูพระเครื่องด้วยความสุขใจเอิบอิ่มใจก็เป็นพุทธานุสติได้เช่นกันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราคุ้นเคยหรือที่ได้อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากด้วยเมตตาธรรมที่เรากราบไหว้สักการะบูชาเรียกว่าสังฆานุสตินึกถึงทานหรือบุญกุศลที่เคยทำมานึกถึงการตักบาตรกรวดน้ำขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างสาธารณประโยชน์อื่นๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะน้อยหรือมากก็ตามเรียกว่าจาคานุสตินึกถึงศีลที่ตนสมาทานรักษาว่าบริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรเรียกว่าศีลานุสติเมื่อคุ้นเคยและมีความพร้อมแล้วภาษาพระเรียกว่ามีอินทรีย์แก่กล้านั่นแหละจึงค่อยทำตามรูปแบบที่ครูบาอาจารย์สอนตามจริตที่ตนชอบใจปฏิบัติตามแนวไหนสำนักใดแล้วเกิดความเบาสบายเป็นสปายะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิแนวนั้นถูกกับจริตถูกกับอุปนิสัยของตนคำว่าบริกรรมหมายถึงภาวนาหรือท่องคำนั้นๆในใจกลับไปกลับมา เพื่อปลูกจิตไม่ให้จิตคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ได้คิดรูปแบบคำบริกรรมไว้หลายอย่างแบบสมัยโบราณที่พระอุปัชฌาย์ใช้สอนหน้าที่จะบวชเป็นพระภิกษุซึ่งยังใช้เป็นคำบริกรรมในปัจจุบันเช่นเกสาโลมานะขาทันตาตะโจผมทั้งหลายขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายหนังตะโจทันตานะขาโลมาเกสาหนังฟันทั้งหลายเล็บทั้งหลายขนทั้งหลายผมทั้งหลายนอกจากนี้ยังมีแบบกำหนดลมหายใจคือเอาความรู้สึกไปตามดูลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติเมื่อหายใจเข้าก็รู้สึกว่าลมหายใจผ่านเข้าไปในโพรงจมูกผ่านหน้าอกจนถึงท้องที่กำลังพองขึ้นเมื่อหายใจออกก็ให้นึกตามลมหายใจที่กำลังออกมาจากท้องผ่านหน้าอกแล้วไหลรินผ่านโพรงจมูกเมื่อหายใจเข้าต้นลมอยู่ที่ปลายจมูกกลางลมอยู่ที่หน้าอกปลายลมอยู่ที่ท้องเมื่อหายใจออกต้นลมอยู่ที่ท้องกลางลมอยู่ที่หน้าอกปลายลมอยู่ที่จมูกการทำสมาธิแบบอานาปานสติการมีสติกำหนดลมหายใจนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องกำหนดให้เห็นลมที่อยู่ระหว่างปลายจมูกอกและท้องเพราะถ้าเรามัวกังวลอยู่อย่างนั้นจะทำให้อึดอัดกำหนดอะไรไม่ได้แต่ให้รู้ตามอาการของลมที่สัมพันธ์อยู่กับท้องที่พองขึ้นจนแน่นและหยุดตั้งอยู่ขณะหนึ่งก่อนที่จะหายใจออกเป็นจังหวะของลมหายใจตามธรรมชาติหรือแบบที่คิดขึ้นใหม่ใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นพุทโธพองหนอยุบหนอสัมมาอรหังเพ่งลูกแก้วเพ่งเปลวเทียนเพ่งธูปเป็นต้นแตกต่างกันไปตามสำนักนั้นๆการปฏิบัติสมาธิทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสำนักใดก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นอุบายให้จิตเข้าถึงความสงบหรือให้จิตเป็นสมาธินั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกสำนักปฏิบัติเพราะมีการนำผลที่เกิดจากสมาธิไปหลอกลวงชาวบ้านเพื่อหวังผลลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศและการยกยอพอปั้นหน้าขอย้ำว่าเพื่อให้จิตเข้าถึงความสงบหรือเป็นสมาธิเท่านั้นมิใช่เพื่อให้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นนั่นเป็นนี่หรือได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นรูปนั้นรูปนี้ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของสมาธิทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสมาธิเป็นมายาของจิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเสมอกันทุกปรากฏการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้น้อมเข้ามาสู่หลักไตรลักษณ์คือน้อมเข้ามาสู่ตนเป็นโอปนยิโกอย่ายึดถือจนกลายเป็นแบกสมาธิเมื่อจะปรากฏมันก็ต้องปรากฏเราจะห้ามว่าอย่าปรากฏเลยไม่ได้และเมื่อจะหายไปมันก็ต้องหายเราจะเรียกร้องว่าอย่าหายไปเลยไม่ได้สิ่งที่ปรากฏอาจเป็นจริงก็ได้ไม่เป็นจริงก็ได้แต่ถึงจะเป็นจริงก็ไม่พ้นกฎไตรลักษณ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฐานะของสมาธิในพระพุทธศาสนาคือเครื่องมือฝึกหัดขัดเกลาจิตจึงควรหมั่นเจริญสมาธิภาวนารักษาจิตให้ผ่องใสสาระสำคัญของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เรานับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็มีเพียงแต่เท่านี้หากโยมทั้งสองทำได้ดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าเป็นการสร้างสมบัติที่แท้จริงของมนุษย์